วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมมิ่งชานัลครับรู้จักเกมมากขึ้นไปกับผมครับเก่งเซมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Thieves ครับเกมนี้เราจะเล่นเป็น Archaeology หรือว่าเป็นนักโบราณคดีครับผมที่จะไปสำรวจโบราณสถานเป็นอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์ที่กรีซที่เมโสโปเตเมียปาลิสแล้วก็นั่นแหละมันมีอีกผมจำไม่ได้มีอะไรบ้างแต่หลักแล้วครับเราจะไปที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อไปขุดหาโบราณวัตถุครับและโบราณวัตถุเนี่ยก็จะมอบชื่อเสียงให้กับเราครับและตอนจบเกมเนี่ยใครชื่อเสียงมากที่สุดคนนั้นชนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเกมเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือเซตอัพคร่าวๆครับนั่นนึงนะขอหันขากล้องก่อนโอเคเป็นเซตอัพคร่าวๆครับอันนี้ความจริงมันเล่นคนเดียวไม่ได้ครับแต่ผมขอเซตไว้เป็นตัวเดียวแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆจะได้สอนเล่นง่ายๆมาดูโฟล์เกมกันว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังแล้วเริ่มมาเนี่ยเราจะต้องเปิดการ์ดพวกนี้ด้วยซีบายเนี่ยเปิดตามช่องนี้เลยครับอย่าลืมสับให้แตกก่อนนะอันนี้มันเป็นการ์ดแกลเลอรี่การ์ดแบบว่าเอ็กซิบิชันแต่ว่าอันนี้เป็นของขั้นที่2ขอข้ามไปก่อนแล้วความจริงมันต้องอยู่ครึ่งเด็กล่างแต่ผมขี้เกียจผมปกติผมเล่นผมสับมั่วเลยครับผมแต่บอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นครับเวลาเซตอัพเนี่ยให้เอาอันที่มันมี6เม็ดเนี่ยไว้ครึ่งกองล่างนะครับครึ่งกองล่างแล้วก็อันที่มันมี4เม็ดเอาไว้ครึ่งกองบนครับผมเดี๋ยวอธิบายทีมันคืออะไรโอเคเรียบร้อยครับนี่คือเซตอัพครับสำหรับเล่นคนเดียวความจริงเล่นคนเดียวไม่ได้นะแต่ทำให้เห็นภาพเฉยเดี๋ยวขอเอามาร์กเกอร์นี้สักตัววาง2ตัวดีกว่าโอเคแล้วก็เอามาร์กเกอร์นี้ครับเอาไว้มาร์กปีถ้าเกิดว่าเล่น4คนเนี่ยก็จะเล่นครบ3ปีเลยครับผมปีคือยังไงล่ะก็1ปีจะมี52วีค52วีคคือ52สัปดาห์นั่นเองเนี่ยถ้าอันเนี้ยหมุนจนรอบปุ๊บเนี่ยมันจะ52มั้ยอันนี้คือจำนวนสัปดาห์จำนวนวีคครับผมพอครบ52วีคก็จบ1ปีอันนี้ก็จะเลื่อนแล้วก็พอปีที่3ก็มาดูว่าใครมีแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับผมในการ์ดบอกอะไรบ้างครับมาดูการ์ดกันแล้วครับการ์ดก็จะบอกเป็นชื่อเมืองต่างๆเหมือนนี่เห็นมั้ยปารีสโรมแล้วก็เวียนนาอันนี้คือเวียนนามีเวียนนา2อันเนี่ยก็วิธีเล่นครับพอถึงตาเราสมมติตาสีแดงก่อนถึงตาเราจะมี1 move แล้วก็1 action ครับสมมติว่าเราก็ดูว่าตอนนี้มีอีเวนต์ตรงไหนมีอีเวนต์ที่ปารีสที่โรมที่เวียนนาอะไรเงี้ยสมมติสีแดงเขาบอกว่าเขาขอเดิน1 move เวลาเดิน1 move เนี่ยเดินไกลขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ยิ่งเดินไกลมันจะยิ่งใช้เวลาเยอะถ้าเกิดเราเดินจากเมืองนึงไปเมืองนึงเนี่ยจะใช้เวลา1วีคเราก็เลื่อนนี้ขึ้นมา1ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินสมมุติถ้าเกิดผมเลือกที่จะเดินไปปารีสเลยอย่างเงี้ยผมก็จะเดิน1 2เนี่ยเดิน2ทีก็คือ2วีคอันนี้ก็จะเลื่อนไป2ครับสมมุติผมเดิน1แล้วกันปึ๊บเลื่อน1วีคโอเคโอเคแล้วผมก็เลือกทำอีเวนต์ที่นั่นครับผมเลือกได้ผมจะไปศึกษาวัฒนธรรมสีม่วงซึ่งเป็นวัฒนธรรมของนี่ครับของครีตมันคืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยเก่งโบราณคดีเหมือนกันแต่ว่าพอเราศึกษาได้อะไรเราจะได้ความรู้มาแล้วความรู้เนี่ยทำให้เราสามารถหาสมบัติได้ง่ายขึ้นครับผมแต่ผมไม่สนใจความรู้ครับผมขอไปเป็นวิทยากรละกันผมไปเป็นวิทยากรในมหาลัยที่เวียนนาครับผมเกิดอะไรขึ้นผมจะได้ใบนี้มาไว้ที่ผมครับแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยถ้าผมมีใบเนี้ยหลายใบแต้มจะยิ่งทวีคูณเรื่อยๆผมเหมือนผมไปเป็นวิทยากรหลายที่แล้วผมก็จะมีชื่อเสียงเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้ครับเป็นวิทยากรที่มหาลัยใช้เวลา2วีคครับการนี้ก็จะเลื่อน2วีคจึงอันนี้ก็เก็บไว้ที่ผมจบแล้วครับ1มุม1แอคชั่นใบที่ว่างก็เปิดใบใหม่มาอันนี้ที่ลอนดอนครับผมเดี๋ยวขอซับก่อนออกมาแต่สีเขียวเปิดใหม่แล้วกันนี่ชิก็จะตาคนต่อไปใครจะเป็นคนเล่นครับคือคนที่อยู่หลังจะได้เล่นก่อนเสมอจะได้เล่นเสมอครับผมอันนี้คือลายสีเหลืองอยู่หลังสีแดงใช่ไหมสีเหลืองก็ได้เล่นต่อสมมติสีเหลืองเขาไปปารีสดีกว่าไปศึกษายาวๆ1 2เนี่ย2มูฟก็คือ2สัปดาห์เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาวันนี้ครับใช้เวลา4สัปดาห์ในการศึกษาหนังสือเล่มนี้ใช้เวลานานมากแต่ว่าได้ความรู้เยอะมากเป็นความรู้วัฒนธรรมของปาเลสไตน์ครับผมเขาไปอันนี้ก็ใช้เวลา4สัปดาห์1 2 3 4สีเหลืองก็ได้ใบเนี้ยไว้ที่ตัวเขาเองต่อไปก็จะเป็นตาสีแดงต่อเพราะสีแดงอยู่ข้างหลังถ้าเกิดว่าเล่น4คนก็ดูว่าเม็ดใครอยู่หลังสุดอะได้เล่นต่อครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดอยู่ทับเงี้ยคนด้านบนจะได้เล่นครับผมเราไปก็จะเป็นคนด้านล่างเนี่ยก็จะเล่นนี้ไปเรื่อยๆครับนอกจากที่จะทำไปเดินทำอีเวนต์ตามที่ต่างๆแล้วเนี่ย
เราก็สามารถเลือกที่จะไปขุดสมบัติก็ได้ครับโดยที่คนแรกที่มาจะได้สมบัติชัวร์ๆ1อันแล้วเสร็จแล้วก็ไปขุดต่อสมมุติผมเลือกที่จะไปขุดสมบัติแล้วกันผมมาขุดที่ตรงนี้ก็เดินเท่าไหร่1 2 3เนี่ยอันนี้ก็ใช้เวลา3วีคถูกมั้ยผมได้นี้ไปก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วมาดูความรู้ของผมครับว่าตอนนี้ผมมีความรู้เท่าไหร่ความรู้คืออะไรล่ะสมมติว่าผมมีสมมติตอนนี้ผมมีอย่างนี้อยู่ที่ตัวผมหมายความว่าผมมีความรู้1 2 3 4ครับผมความรู้4ทำอะไรได้บ้างครับเราก็จะมาใช้วงล้อนี้มาวัดดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างดูด้านบนปรับให้เป็น4เพราะมีความรู้แค่4โอเคส่วนนี้คือเวลากี่วีคครับคือผมต้องเลือกว่าเนี่ยผมจะมาขุดมาหาสมบัติที่ปาเลสไตน์เนี่ยผมจะใช้เวลากี่สัปดาห์ในการหาสมบัติครับผมเนี่ยผมใช้เวลา8สัปดาห์แล้วกันเนี่ยเพราะว่า8สัปดาห์เนี่ยมันจะได้สมบัติ4ชิ้นมันจะจั่วจากถุงอ่ะได้4ชิ้นซึ่งถุงพวกนี้ก็จะเป็นสมบัติต่างๆรวมบางทีก็มีวุฒิด้วยนะมันจะมีเศษดินด้วยจะครึ่งๆเลยครับพูดง่ายคือถ้าเกิดว่าเรามาขุดแรกๆเนี่ยมันก็จะมีให้อยู่เยอะอยู่แต่ว่าถ้ามีหลายคนขุดไปเยอะแล้วเนี่ยเรามาที่หลังเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยแหละแต่เราสามารถเช็คได้จากการ์ดใบนี้ว่ามีสมบัติอะไรออกไปแล้วบ้างนี่คือสมบัติที่ปาเลสไตน์ครับจะมีสมบัติแต้ม1เยอะมากแล้วก็แต้ม2แต่มันสูงสุดปรี๊ดไปแต้ม7เลยเนี่ย7 6 5 4 3ผมหวังว่าเนี่ยผมได้7 6 5อันเนี้ยคุ้มแล้วครับ3นี้หายากมากเพราะมีอย่างละชิ้นเท่านั้นในถุงนี้ครับผมผมก็ใช้เวลา8วีคครับเพื่อจั่ว4เม็ดครับอันนี้ก็จะเลื่อนไป8วีคนะไกลมาก1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเมื่อกี้ผมเดินอีก3วีคไปไกลเลยครับแต่เนี่ยสีเหลืองก็ได้เล่นยาวๆเลยแต่ถ้าเล่นหลายคนก็จะดูว่าใครหยุดไลฟ์สุดนะเผื่อเรามาไกลเงี้ยก็ดูคนอื่นเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแซงเราถึงจะได้เล่นต่อเราใช้เวลาขุดนานประมาณนั้นครับ8วีคมาดูเราจะได้อะไรบ้างครับขุด4เม็ดที่1ไปเยี่ยงอู้ได้แล้วสมบัติ5โคตรดวงดีเลยเม็ดที่2ไปเยี่ยงดินเปล่าๆครับออกมาก่อนเม็ดที่3บึดคนๆนะเม็ดที่4โอเคเนี่ยเห็นไหมผมได้มา7แต้มเยอะมากครับแล้วพอขุดเสร็จเนี่ยให้เอาไอ้เปล่าๆเนี่ยคืนไปด้วยใช่ไหมมันก็จะยากขึ้นสำหรับคนต่อไปที่มาแต่คนหลังๆที่มาเขาอาจจะมีความรู้เยอะกว่าเราแล้วไงเพราะว่าเขาใช้เวลาฟาร์มความรู้ก่อนแล้วค่อยมาทีเดียวแล้วขุดทีเยอะก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมาเสี่ยงดวงจั่วแค่4เม็ดหรือจะเอาชัวร์จั่วที่8 9เม็ดก็ได้ครับผมแล้วแต่เลยเนี่ยก็คือทั้งหมดของเกมครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด3ปีถ้าเล่น4คนนะแต่ถ้าเล่น3คนจะเป็น2ปีครึ่งเล่น2คน2ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มาดูว่าแต้มรวมใครเยอะสุดคนนั้นชนะครับผมเกมมีแค่นี้เลยเกมมีแค่นี้เลยคือแล้วก็ลืมบอกไปเวลาเราขุดที่ไหนแล้วครับให้เราพลิกอันนี้ด้วยหมายความว่าในปีนั้นอ่ะผมจะมาขุดอย่างนี้ไม่ได้แล้วจนกว่าเม็ดของผมจะเลื่อนข้ามปีไปพอเลื่อนข้ามปีมันจะรีเฟซใหม่สมมติผมขุดนี้ไปแล้วจูดซ้ำที่เดิมได้ไหมไม่ได้มันเหมือนมันป้องกันการขุดซ้ำอ่ะผมก็ต้องไปหาความรู้วัฒนธรรมอื่นแล้วก็ไปขุดที่อื่นต่อเพื่อความคุ้มในปีนั้นๆครับผมหรือว่าร้อยข้ามปีก็ได้พอมันพลิกปุ๊บเราก็มาขุดอีกรอบนึงก็ได้ครับผมมาดูการ์ดต่างๆดีกว่ามีอะไรบ้างครับหลักๆแล้วก็จะมีการ์ดพวกหนังสือเนี่ยก็อย่างที่เห็นไหมการ์ดหนังสือพวกนี้ก็จะให้ความรู้ตรงๆเลยแล้วก็จะมีบอกว่าเราต้องใช้เวลากี่สัปดาห์ในการศึกษามันอันนี้จะเป็นการ์ดผู้ช่วยครับผมการ์ดผู้ช่วยเนี่ยเราจะใช้เวลา2สัปดาห์ในการจ้างผู้ช่วยครับผมที่ปารีสอันนี้ต้องไปที่ปารีสนะผู้ช่วยทำอะไรได้ครับผู้ช่วยเนี่ยถ้าเรามี2ตัวมันจะเป็นความรู้ไวการ์ดให้อันหนึ่งอะไรก็ได้เลยแบบเราไปสีเหลืองเราก็จะเหมือนมีเพิ่ม1ไปสีไหนก็เหมือนมีเพิ่ม1ตลอดแต่ถ้ามี3ตัวจะเพิ่ม2เลยครับหรือเราสามารถทิ้งมันก็ได้เพื่อเอาความรู้1ณเดี๋ยวนั้นเลยแบบทิ้งตัวเดียวเหมือนแบบมีตัวเดียวแล้วอยากใช้แล้วอยากจ่วยเยอะก็ทิ้งไปก่อนก็ได้ไม่ต้องสะสมก็ได้ครับผมมีอะไรอีกมาดูกันอันนี้เป็นความรู้เป็นเขาเรียกว่า general knowledge ครับผมก็คือเป็นความรู้ทั่วไปซึ่งหนังสือแบบนี้จะบวกความรู้ให้กับทุกสีเลยครับผมอันนี้ดีมากๆแต่มันจะใช้เวลาศึกษานานหน่อยแบบนี้เห็นไหมสองความรู้เนี่ยใช้ต้อง6เนี่ยอันนี้เห็นไหมใช้2สัปดาห์ได้ต้อง2แล้วอันนี้6ได้2แต่ว่ามันเพิ่มทุกสีเลยนะครับต่อไปครับอันนี้ไปเรียนวิชาการขุดครับต่อให้เรามีความรู้เรื่องต่างๆเรื่องโบราณขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่มีวิชาการขุดมันก็จะทำให้เราไม่เก่งครับผมอันนี้ถ้าเราไปเรียนวิชาการขุดเนี่ยถ้าเรามีใบนี้2ใบเราจะจั่วเพิ่ม1เม็ดอันนี้ดีมากๆไม่ต้องสนความรู้เท่าไหร่สมมุติเมื่อกี้ผมจั่ว4แต่ถ้าผมมีนี่อีก2ผมจะได้จั่วเพิ่มอีก1มี3จั่วเพิ่มอีก2เนี่ยเยอะมากๆครับผมเนี่ยเราก็ใช้วิชาใช้เวลาเรียนการขุดเนี่ย3สัปดาห์ครับอันนี้ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนที่ลอนดอนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นข่าวลือครับผมข่าวลือนี่ไปเอาข่าวลือที่โรมใช้เวลา1สัปดาห์ในการหาข่าวลือแล้วก็ข่าวลือเนี่ยครับเวลามันจะเป็นเหมือน one time use ก็คือถ้าเราไปที่อียิปต์เนี่ยสีเหลืองก็คืออียิปต์แล้วก็ทิ้งใบนี้
เราจะเหมือนมีความรู้เพิ่ม2นะเดี๋ยวนั้นเลยครับผมต่อไปมาดู exhibition กันเวลาจั่ว exhibition มาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะวางไว้ตรงนี้ครับให้เปลี่ยนมาวางตรงนี้แทนแล้วก็อันนี้เป็น exhibition ที่ไหนที่ลอนดอนบอกว่าถ้าเรามีสมบัติอย่างเงี้ยก็คือมีเม็ดไอ้พวกเนี้ยสีครบตามนี้เลยคือมีส้ม1เม็ดหรือมากกว่ามีสีเหลือง2เม็ดหรือมากกว่าแล้วเราไปที่ลอนดอนใช้เวลา3สัปดาห์ในการเปิดนิทรรศการเปิด exhibition เราจะได้ชื่อเสียง4ครับผมเหมือนเราเอาสมบัติที่เราขุดได้เนี่ยไปเปิดแสดงโชว์ที่ลอนดอนประมาณนั้นครับพอมีการ exhibition ใหม่มาเนี่ยมันก็จะดันอันเก่าลงมาใหม่ๆก็จะลงมาอย่างนี้ดันมาอีกถ้าไม่มีใครทำได้นี่ก็จะหลุดหายไปเลยครับผมซึ่งเนี่ยExhibitionจะมี2ประเภทจะมีแบบ3เม็ดกับ6เม็ด3เม็ดเนี่ยเอาไว้ครึ่งกองบน6เม็ดไว้ครึ่งกองล่างอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นครับแล้วก็จะมีการ์ดลดมีการ์ดนี้ด้วยการ์ดแผนที่ถ้าเราใช้การ์ดแผนที่เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถพลิกด้านพลิกทุกอย่างกลับคืนมาได้หมดเลยทำให้เราขุดได้อีกรอบนึงประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีการ์ดลดด้วยการ์ดลดเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูน่าจะหาไม่ยากจะมีรถกับบอลลูนอันนี้ก็บอกไปแล้วเป็นการ์ดวิทยากรครับผมเราไปเป็นสปีกเกอร์ให้มหาลัยที่เวียนนาประมาณนี้ใช้2สัปดาห์แล้วก็มีเท่าไหร่แต้มเท่านั้นตอนจบเกมแล้วก็จะมีอันนี้การ์ดบอลลูนครับวันทามยูสเวลาทิ้งเนี่ยใช้เวลา1สัปดาห์วาร์ปไปไหนก็ได้เลยครับผมใช้เวลา1สัปดาห์ในการไปเอาบอลลูนแล้วก็เวลาใช้เนี่ยใช้เวลา0เลยวาร์ปเลยวาร์ปได้เลยก็ดีมากแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวเอาไว้ฉุกเฉินมันประหยัดเวลาเราได้เยอะเลยส่วนนี้รถครับรถนี่ผมชอบมากรถคืออะไรก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเดิน3ช่องหรือมากกว่าครับวีคจะลด1เหมือนเวลาเดินไกลเราจะขับรถไปแล้วก็ทำให้ประหยัดเวลาด้วยนี่ก็คือทั้งหมดของเกมนี้ครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับพอวนครบ3รอบเกมจบใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับแต้มก็จะมาจากสมบัติมาจากการ์ด exhibition มาจากการ์ด exhibition ที่โชว์ตรงเนี้ยแล้วก็มาจากการ์ดไปเป็นวิทยากรการ์ดสปีกเกอร์แล้วก็แค่นี้ละแล้วก็มาดูครับตอนจบเกมว่าใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟนอลตอมผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับโฟกัสไอ้ชั่วโอเคนั่นก็คือวิธีเล่นคร่าวๆของเกมทีฟส์ครับความจริงมันสนุกนะมันสนุกนะแต่ว่าผมอธิบายเหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยครับผมก็คือเนี่ยเกมก็ดำเนินไปเลยโฟลว์เกมอธิบายง่ายมากอย่างที่เห็นครับก็คือว่าตาหนึ่งมี1แอคชั่นมี1วอล์คเขาเรียก1มูฟแล้วก็1แอคชั่นคุณจะมูฟไปไหนก็ได้แต่ยิ่งไกลคุณจะยิ่งเสียเวลาเยอะครับผมแล้วก็ทำแอคชั่นที่นั้นๆการ์ดก็จะบอกชัดเจนว่าที่เมืองไหนมีอีเวนต์อะไรบ้างมีอะไรให้ศึกษาบ้างพอคุณศึกษาไปคุณแค่หยิบการ์ดนั้นไปแล้วก็เสียเวลาวีคตามหัวมุมการ์ดผมก็มีอะไรให้ตัดสินใจพอสมควรว่าเฮ้ยเรายอมเสียเวลาเยอะๆแล้วได้ความรู้เยอะๆดีไหมหรือว่าเฮ้ยเราค่อยๆเก็บความรู้เสียเวลานิดๆๆแล้วก็ไปขุดคนแรกไปเลยอะไรอย่างงี้เพราะว่าจะได้เพราะการขุดคนแรกที่บอกสมบัติมันอยู่เต็มถุงไงยิ่งนานเข้าสมบัติจะค่อยๆล่อยหล่อขึ้นเรื่อยๆล่อยหล่อขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็นี่แหละเกมมีอยู่แค่นี้เลยคืออย่างแรกคือโฟลว์เข้าใจง่ายอย่างที่2คือออบเจคทีฟเข้าใจง่ายคือทุกคนรู้ว่าควรทำอะไรมันไม่เหมือนยูโรบางเกมที่เวลาเล่นแล้วเฮ้ยกูทำอะไรดีวะเฮ้ยต้องทำยังไงวะเพิ่งมารู้ตอนครึ่งเกมหลังแต่เนี้ยมันสามารถรู้ออบเจคทีฟได้ตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่ามันเห็นตรงๆเลยว่าแต้มได้จากอะไรบ้างครับผมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากโฟลว์เกมดีมีอะไรให้ตัดสินใจคือแล้วก็อย่างนึงสำหรับคนที่ชอบลุ้นชอบอะไรที่ลุ้นครับเกมนี้โอเคเลยนะเพราะว่ามันมีดวงพอสมควรในการจั่วนี้แต่ดวงเนี่ยคุณเมเนจได้ไงไม่ใช่ว่าจั่ว3จั่ว3แต่ว่าคุณเลือกได้ว่าคุณจะเอาชัวร์ไปหาความรู้เยอะๆๆๆๆแล้วค่อยจั่วทีเดียว 7-8 อันหรือว่าช่างแม่งจั่วทีละ2จั่วทีละ3จะไปจั่วเยอะๆไปจั่วหลายๆที่อย่างนี้ก็ได้คือมันมีหลักๆแล้วมันจะมีเหมือน2สายให้เลือกเล่นหรือผมมันยังมีสายแหวกแนวอันนึงคือไล่เก็บสปีกเกอร์ให้หมดเลยคือแต้มมันก็จะขึ้นทวีคูณมากถ้าไม่มีใครแย่งคุณแล้วผมก็เคยเล่นสายสปีกเกอร์อยู่โหแต้มกระฉูดมากแล้วก็ไปขุดบ้างขุดบ้างเพื่อให้แต้มมันบวกขึ้นบ้างประมาณครับก็ไม่มีอะไรจะวิจารณ์คอมโพเนนต์ดีทุกอย่างดีโฟลว์เกมดีแบบทุกอย่างดีอ่ะทุกอย่างดีเลยแล้วก็เป็นมีเดียมเวทไม่ได้หนักจนเกินไปชวนผู้เล่นใหม่ได้ผู้เล่นเก่าก็สนุกครับผมก็อาจจะคนที่ไม่ชอบดวงบางที่ไม่ชอบมันแต่ว่าผมเกมนี้ผมรู้สึกว่าดวงไม่ได้ดวงจ๋าขนาดนั้นเลยนะไม่ได้ดวงจ๋านะเลยเพราะคุณคำนวณได้มันมีบอกเลยว่ามันเหลืออะไรบ้างคุณมี
คุณมีโอกาสเท่าไหร่คุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการขุดใช่ไหมมันไม่ใช่บังคับว่าคุณต้องจ่วแค่นี้แต่ว่าคุณอยากเจอเยอะคุณเสียเวลาเยอะจะเอาชัวร์ก็แล้วแต่ประมาณนั้นครับเกมนี้เซมิกิเกมมิ่งให้เป็นเกมเล็กคอมเมนต์ครับตีสครับสำหรับคนที่หาอะไรใหม่ๆเล่นอยู่ความจริงเกมนี้มันออกมานานมากนะแต่หลายคนมองข้ามมันมากเลยอาจจะด้วยอาร์ตเวิร์กที่มันดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจมั้งแล้วก็บอร์ดดูจืดๆเป็นทะเลทรายแต่เกมนี้เจ๋งมากๆครับเซมิกิเกมมิ่งให้เล็กคอมเมนต์ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ